เรื่องชีวิตเป็นที่รักพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักคีตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าในสมัยหนึ่งพวกภิกษุฉับพักคีเงื้อเงื้อหอกคือฝ่ามือแก่พวกภิกษุสัตตะสะพัคีเหล่านั้น ด้วยเหตุที่ตนทําร้ายพวกสัตระสภพคีในสิกขาบทก่อนนั้นนั่นแหละแม้ในเรื่องนี้พระศาสดาทรงสดับเสียงของภิกษุเหล่านั้นแล้วก็ตรัสถามว่านี่อะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องราวแล้วจึงตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลาย จำเดิมแต่นี้ไปธรรมดาภิกษุไม่ควรทำอย่างนี้ภิกษุใดทำภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัตชื่อนี้ดังนี้แล้วทรงบัญญัติตะละสัตติกะสิกขาบทแล้วตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุทราบว่าแม้สัตว์เหล่าอื่น ย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญาอย่างเดียวกับเราเหมือนกันอันหนึ่งชีวิตก็ย่อมเป็นที่รักของสัตว์เหล่านั้นเหมือนของเราโดยแท้ไม่ควรประหารเองไม่ควรใช้ผู้อื่นให้ฆ่าดังนี้แล้วเมื่อจะสรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า สัตว์ทั้งหมดย่อมวาดวันต่ออาชญาชีวิตย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหมดบุคคลควรทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ฆ่าในการจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้น ดังนี้แลเรื่องชีวิตเป็นที่รักจบ